ฮ่า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 เป็นอะไรก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับ Brightness TV กันอีกเช่นเคยนะครับนะและในวันนี้ฮะเราได้พัสดุจากร้านมีมีของครับผมคงไม่ได้จ่ายปกติมีคนจ่ายไงของรีวิวอะไรเงี้ยมีคนจ่ายพี่ซานบอกเผ็ดนักเผ็ดหนาเรามารีวิวกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงของแท้ๆต้องมีสติ๊กเกอร์มีมีของค่าส่ง50บาทแพงนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะมารีวิวกันดีกว่านะฮะเรามาแกะกันเลยจริงๆมันมาส่งมาเป็นอาทิตย์แล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาแกะไปเสร็จเราจะมาลองชิมสักตัวหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงมาฮะนี่คือเลขออยนะฮะเลขจริงแน่นอน CM กัมมี่จำกัดทำจากพริกคาโรไลนาริปเปอร์นะฮะเผ็ดกว่าพริกขี้หนูนะครับ 20-40 เท่าเลยกันทีเดียวนะฮะความเผ็ดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆหลังจากเคี้ยวไม่ควรกลืนก่อนเคี้ยวโปรดรับประทานอย่างระมัดระวังมันหมดอายุด้วยเห็นไหมนะฮะอีกนานเปิดออกมาก็จะเป็นกระซองแบบนี้นะฮะมีเยลลี่ทั้งหมด11ตัวรวมค่าส่ง240เนี่ยมีเยลลี่มีทั้งหมด11ตัว คือมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสตรอเบอรี่เลยอ่ะดูข้างหลังนะฮะมันจะมีเหมือนเม็ดพริกอยู่นะฮะเห็นไหมหอมมากโอ้นี่ไงดูข้างในคือกลิ่นเผ็ดเลยนะดูตรงนี้เนี่ยฮะข้างในดูข้างในมันจะมีเหมือนเม็ดอะไรสักอย่างอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองกินแค่นี้ก่อนว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนมันเริ่มมาเขาบอกมันค่อยๆเพิ่มขึ้นช้าๆไม่เผ็ดฮะจริงๆไม่เผ็ดลองอันนี้ไหมมารอสักแป๊บหนึ่งมันจะค่อยๆเผ็ดขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ผ่านไปประมาณ30วิไม่รู้สึกเผ็ดใดๆนะฮะมันร้อนท้องเลยนะรู้สึกเหมือนแบบว่ากินพริกแบบเผ็ดๆปกติเขาบอกว่าความเผ็ดมันจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะนั่งรอก่อนนะฮะตอนนี้ประมาณ2นาทีละหลังจากที่กินไปเมื่อกี้นะฮะจริงๆผมเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วตัวนึงไหมมาอีกตัวนึงก็ได้กินตัวเต็มๆเลยดีกว่ามา1 2รอต่อไปฮะหรือว่าผมเป็นคนกินเผ็ดวะมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เผ็ดมันเผ็ดอยู่ในระดับแบบพี่เยอะๆหน่อยอ่ะคนอื่นอาจจะมองว่ามันเผ็ดเก็บใส่กล่องเอาไปแกล้งเพื่อนต่อฮ่าๆๆๆผมอาจจะมองว่าไม่เผ็ดคนเดียวก็ได้มั้งนะฮะกินไป2อันผมก็ไม่รู้สึกเผ็ดอย่างใดลองไปซื้อกินกันดูได้แล้วกันนะจากร้านหมี่มีของเดี๋ยวผมจะไปแกล้งเพื่อนด้วยเยลลี่หมี่เผ็ดรกตรงนี้เพื่อนผมจะคิดไงไปดูกันเลยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้เพื่อนๆเรากินไอ้นี่ดูว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนแล้วแดกดีไอ้ยังไงเสร็จแล้วไอ้ลองกินไอ้ลองกินที่เหลือถ้ามึงยิ่งกินน้ำมันจะยิ่งเผ็ดเว้ยตอนแรกมันไม่เผ็ดมันเสียบๆเนาะมันมีหมูเลยเขาทำเพื่ออะไรหมูมันอร่อยแต่มันเผ็ดกูกินทำไมกูกินไม่เผ็ดวะกูกินไม่ต้องบอกกันมาละแล้วสรุปเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดกูรับได้อ่ะใช่มั้ยบอกแล้วเผ็ดแต่รับได้ไม่ถ้าสมมุติว่ามึงเอาลิ้นไปเขี่ยตรงที่มึงกัดใช่ป่ะมันจะเผ็ดเว้ยเอามั้ยเอามั้ยแต่กล่องโคตรน่ากลัวกูอยากลองกินมาแล้วกินตัวลิ้นมันเป็นอะไรลิ้นมันจะเป็นแต่ดีลิ้นแล้วเค้ายังไม่แต่ยะลี่ดิสรุปเป็นไงสรุปเป็นไงอย่ากินน้ำอย่ากินน้ำเดี๋ยวค่อยไม่งั้นมันจะเผ็ดกว่าเดิมเผ็ดแสบลิ้นแสบคอแสบลิ้นนิดนึงน้ำไปสวยขึ้นมาคือแล้วรู้สึกไงบ้างชาลิ้นไม่เผ็ดไม่เผ็ดจริงอ่ะจริงเหรอเฉยๆฮะเคี้ยวแล้วอย่ากลืนนะเคี้ยวเรื่อยๆก็มีความรู้สึกเผ็ดมันมีความรู้สึกเผ็ดอ๋อหน้ามันยังนิ่งๆอยู่ชายังครับจะหายชานิดนึงอ๋อชานิดนึงก็ยังดีอยู่ไม่ถึงกับเผ็ดมาเริ่มยิ้มแล้วเริ่มยังร้อนๆอยู่เลยคุณน้องครับเริ่มเป่าอะไรก่อนนะหลังจากที่ผมไปแกล้งเพื่อนมาปรากฏว่าผมก็งงๆอยู่ว่าทำไมมันไม่รู้สึกเผ็ดกันเลยเอาเป็นว่าท่านผู้ชมก็ไปลองกินกันเองแล้วกันนะฮะเยลลี่หมี่เผ็ดนรกอะไรเนี่ยซึ่งมันก็ค่อนข้างทำให้เราตื่นได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกินพริกอะนะฮะเอาว่าวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันกับการพิสูจน์ผมก็ลองกินแล้วก็เผ็ดในระดับนึงแล้วกันสำหรับคนที่กินเผ็ดก็อาจจะมองว่ามันเผ็ดปานกลางแต่สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยอันนี้น่าจะถือว่าเผ็ดเลยก็ว่าได้นะฮะเอาว่าสำหรับวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ผมซื้ออะไรมารีวิวอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฮะ